สำหรับแอลทักษอรพักสุขเจริญได้พาลูกสาวน้องปีใหม่มารดน้ำขอพรจากคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ถึงบ้านกันเลยทีเดียวคาดว่าเป็นการมาเยือนบ้านของครอบครัวเตชนรงค์อีกครั้งในรอบ2ปีกว่าของอดีตสะใภ้คนสวยเรามาชมกันเลยดีกว่าครับคุณปู่ไพวงศ์ได้เป็นคนลงภาพน่ารักๆของแอลอดีตลูกสะใภ้และน้องหลานสาวปีใหม่โดยบอกว่าสงกรานต์ปีใหม่กับมามีมารดน้ำคุณปู่พร้อมกับบอกอีกว่าปีใหม่อวยพรให้คุณปู่แข็งแรงอยู่กับปีใหม่นานๆค่ะประโยคของคุณปู่ไพวงศ์นั่นเองทำให้หลายคนแอบสงสัยว่าหรือสงกรานต์แอลและปีใหม่จะมาเจอกันพร้อมหน้าอีกครั้งเพื่อรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แต่ไม่ว่าจะมาด้วยกันหรือเปล่าก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนอกจากนี้คุณปู่ไพวงศ์ยังได้ตอบคำถามจากคอมเมนต์ที่ได้บอกให้ครอบครัวเตชนรงค์เมตตาอดีตลูกสะใภ้มากๆและให้กลับไปที่โบนันซ่าบ่อยล่าสุดหลังจากที่พ่อสงกรานต์ลงรูปในอินสตาแกรมเมื่อคุณแอลและน้องปีใหม่มารดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ทำเอาเหล่าชาวเน็ตถามถึงสงกรานต์ว่าตอนนี้อยู่ไหนและเมื่อส่องอินสตาแกรมของสงกรานต์ก็มีการเคลื่อนไหวโดนลงรูปที่พักเขาใหญ่เช่นเคยเราไปดูโพสต์และความคิดเห็นเหล่านั้นกันเลยจ้า